เรามาดูกันดีกว่ามาแบบคลิปสั้นมากสวัสดีค่ะพบกับซอยจาก M-Size Channel คราวนี้ซอยขอเทสไมค์หน่อยเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะหูฟังอีกอันนึงที่ใช้อัดประจำมันหายอ่ะก็เลยลองใช้อีกอันนึงเป็นอันนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยครบแล้วเราจะต้องไปเปิดรางวัลกันแล้วเสียงเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้คือใช้หูฟังที่มันเป็นแบบไวเลสนะคะแบบคิดว่าระบบใหม่มันไม่ค่อยดีเท่าอันก่อนเพราะว่าซายจะใช้แบบเป็น USB-C เสียบเข้ามือถือมันจะดีกว่าเหมือนกันอันนี้เสียงน่าจะมีความก้องของลมแอร์เข้ามาหน่อยนะคะก็เช็คเสียงแล้วเป็นยังไงบ้างคือทุกคนเม้นมาหน่อยเนาะเดี๋ยวจะพยายามหาหูฟังนั้นให้เจอหรือไม่ก็อาจจะต้องหาตัวใหม่แหละอาจจะต้องซื้อใหม่ไม่อยากทำหายเลยไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องกันค่ะวันนี้ก็มาแบบงงๆนะคะระบบเสียงนั่นแหละเอาว่าวันนี้ก็ขอโทษแล้วกันถ้าเกิดเสียงมันจะมีลมมีอะไรตีเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดรางวัล Brighthead Miller กันนะคะว่าแบบเราจะได้อะไรนี่ก็จะมีรางวัลให้สุ่มนะคะก็คือเพชรกับตัวออฟอันนี้เนาะ High Frozen Dragon นะคะซึ่งสุ่มอยู่ระหว่าง1ถึง120ค่ะเข้ามาแล้วทำยังไงคะโอเคเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของทรายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้หาหูฟังให้เจอด้วยหายไปไหนไม่รู้ตอนนี้โอ้ยหา2วันแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะว่าทราย collect armor relics แล้วก็ helmet นะคะก็คือตัว3ตัวนี้เนาะเป็นตัวที่อยู่บนคาถานะคะตัวนี้เป็น armor ก็คือตัวเกราะนะคะตรงไหล่แล้วก็มีหัวที่เป็นเฮลเมตนะคะเป็นแบบหมวกพรีออสอะไรเนี่ยแหละอ่ะเรามาดูกันดีกว่ามาแบบคลิปสั้นมากก็ไม่คิดนะว่าดวงมันจะแบบไปตกรางวัลที่เล็กที่สุดสุ่มอะไรเนี่ยตรงกลางอยู่ที่เท่าไหร่3หรือ5 10หรือ50นี่คือตกอย่างละ1โอเคเก็บมาตั้งนานทำไมได้เท่านี้อ่ะปวดหัวเลยปวดหัวมากอันนี้นะคะทรายเพิ่งลงคลิปไปเมื่อวานเนาะทรายถึงแบบ5แล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถนำโด่งไปแล้วเพราะว่าเขาไม่ค่อยวิ่งกันอย่างที่บอกตอนนี้โชคดีมากก็ไม่รู้ว่ารอบหน้ายังจะครองความโชคดีไหมแบบคนที่เล่นด้วยอ่ะไม่ค่อยจะวิ่งเท่าไหร่ส่วนที่2พยายามตามมาห่างๆแหละแต่ทรายตีห่างแล้ว2รอบให้เขาหมดกำลังใจอย่างที่บอกเราจะต้องทำให้เขารู้สึกหมดกำลังใจแล้ววิ่งตามเราไม่ได้ด้วยการตีห่างไปเลยรอบถึง2รอบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉิวเลยเขาจะได้รู้สึกไม่ไหวแล้วตามไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับใครที่วิ่งดูเดือดนะที่บอกทรายว่าถึง10รอบแล้ว 7-8 รอบนี่บางคนก็ไป14จะ15รอบ17รอบอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ก็ดีใจด้วยค่ะขยันวิ่งกันมากทรายหมดไฟที่จะวิ่งแล้วเพราะว่าถ้าไม่เจอคนที่จี้มาแล้วก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นทรายก็ไม่วิ่งแล้วเนาะแต่รอบนี้ถือว่าอ่ะขอพักอีกสักหน่อยอาจจะแต้มบุญหมดแค่รอบนี้ก็ได้เพราะว่ารอบอื่นก็คือเดือนหน้าอาจจะเจอคู่แข่งอื่นอ่ะเดี๋ยวต้องทำยังไงนะเนี่ยกดใช่ไหมเพื่อให้ได้นั่นแหละยังไงนะอันนี้ต้อง placeเดี๋ยวนะเรามีเควสอะไรสักอย่างที่อุ้ยมีคอนโทรลอะนอยส์แคนเซลลิ่งอะตอนนี้กำลังงงกับฟังก์ชันหูฟังเวลาอัดเสียงมากปกติจะฟังแค่เพลงไงไม่ได้เอาหูฟังนี้มาอัดอันนี้จะต้องโอเคซายอยากได้พอยต์เพิ่มด้วยก็เลยขอดูภารกิจดีวินพาร์ทเพิ่มด้วยนะคะซายอยากได้ของรางวัลในเส้นอื่นๆก็ให้ Breathe Ice อะ Breathe Ice นะคะเซลไปเลยเดี๋ยวนะภารกิจตะกี้มันทำอะไรbreathing ตะกี้ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเซลไปค่ะปึ๊บเย่เรียบร้อยดีวีนพาสถึงนี่แล้วโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะภารกิจข้างเคียงเดี๋ยวค่อยไปกดรับอีกคลิปนึงนะคะใครอยากดูคลิปนั้นก็รอติดตามชมได้เลยใครจะมุ่งหน้าไปที่ตรงนี้นะคะก็ยังไม่ถึงเดี๋ยวเราผ่านจุดหนึ่งไปแล้วนะก็คือจุดนี้นั่นเองโอ้ยตื่นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวรอคลิปนั้นนะคะนี่ใส่อัดรอไปแล้วเอาไว้ดูก่อนว่ามันจะถึงไหนพยายามทำภารกิจให้เยอะที่สุดนะคะก็สำหรับคลิปที่บอกว่าดีวินพาร์ทปลดล็อกยังไงเนาะเดี๋ยวใส่แปะด้านขวาให้นะคะอันนั้นก็จะบอกรีวิวกิจกรรมทั้งหมดเนาะเพื่อที่จะเป็นสายดีวินนะคะแล้วก็แอคทีฟพวกฮาร์บิเตตซ้ำๆของเรากันอุ้ยกดผิดไม่เ
ก็คือประมาณนี้แล้วไม่เป็นไรไหนๆก็มาละเก็บของเท่าที่อยากเก็บอะกลับไปจ้าโลกนี้ไม่ค่อยมายุ่งเลยมันจะต้องกดบรีดการบรีดนะคะได้ใบมะกอกก็คือจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเราจะต้องกดนี่ปึ๊บเห็นปะใบมะกอกจะขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นทุกรอบมันก็จะต้องอดทนกับนางหน่อยนะนิดนึงแหละก็ต้องพยายามอดทนนิดนึง Nature and Ice นะคะเราก็จะต้องเลือกก่อนบางทีก็ต้องทำภารกิจอันเนี้ยตามเนเจอร์ตาแอนไอซ์ขอผสมทิ้งไว้ก่อนก็ถ้าไม่ได้นะคะอย่างที่บอกก็กดเพจฟินิชไปเลยเพราะการผสมวันนี้มันนานๆเสียเวลาแต่ถ้าคู่แข่งไม่วิ่งอย่างที่เป็นแบบนี้ก็ดูไปก่อนถ้าเกิดเขาใกล้เข้ามาเมื่อไหร่เราก็ใส่เกียร์แล้วก็กดเพจเลยนะคะหรือไม่ก็ใช้ตัววงล้อที่จะแบบให้เรามากดทุกวันใครก็รอนั่นแหละเพราะว่าไม่ค่อยอยากเสียเพจถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่าทุกแข่งเราไม่ได้แบบจะวิ่งที่เราแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแซงเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าแซงถ้าอะไรเงี้ยอันนี้แนะนำนะคะแบบกดเพจไปเลยเทคนิคการแซงนะคะทุกคนสายเพิ่งโปรโมททริปไปเมื่อตอนเที่ยงวันนี้เดี๋ยวไปคลิปด้านขวาอีกทีนะคะแซงมันไม่ยากเลยทุกคนดูคูลดาวน์แล้วก็ดูการแซงนะคะก็พยายามสะสมเพจจากอีเวนต์อื่นๆไว้นะคะอันไหนเสียเวลาใช้เพจไปนะคะมันจะได้แบบว่าไม่ต้องรอเนาะบางอันมันนานจริงๆคูลดาวน์ก็แล้วเหอะโอ้มันไม่มีไอซ์เด้อไม่เป็นไรอ่ะไอซ์แค่นี้ก็ได้หาตั้งนานลืมไปว่าตัวไอซ์ผสมตะกี้นะคะก็เดี๋ยวรอก่อนอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงคิกอันนี้ก็บีบปกติไม่รู้แลกดรีบีทเนี่ยมันสุดแหละโอเคเนี่ยได้แค่1ชิ้นเองเราจะฟินิชโนดก็คือต้องใช้118ซึ่งมันเยอะไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสายจะรออีก3ชั่วโมง7นาทีนะคะเพื่อที่จะใช้สปินเป็นไงกันบ้างตอนนี้มาแบบนี่แหละวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครได้ถึงสเต็มไหนแล้วอ่ะแบบไม่เคยจะได้อะไรที่ดีๆเลยคลิปความสมทั้งหลายแหละนะถ้าเห็นใจจะแบบเกลือและเกลือก็ยังเป็นอะไรที่เกลือแม้ว่าจะเจอคนที่ไม่วิ่งแต่ดวงในการสุ่มกล่องใครไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันอีกรอบนึงตรงนี้เหมือนจะไม่ได้เปิดกล่องมาดูกันเถอะได้อะไรฟรีเทเชอร์นะคะอันนี้ก็อย่าลืมไปกดกันสำหรับใครที่มีคิวเลือกเบต้านะคะมันสามารถที่จะได้รางวัลทุกวันฟรีก็ของรางวัลสุ่มเปอร์เซ็นต์ตามนี้นะส่วนใหญ่ก็จะตกอะไรกลางๆไม่ได้อะไรมากนะคะแต่บางทีเราจะตกของดีๆก็เช่นแบบพวกออฟที่เป็นตัวแอลเนาะหรือไม่ก็เกมเฮดโทเค็นอะไรเงี้ยก็สลับกันไปรู้สึกว่ามันฟรีอ่ะดีกว่าไม่ได้แบบมารับอะไรเลยนะคะแต่ถ้าให้แสกเสียตังก่อนเนี่ยกดเลยคลิปที่ใส่มาสุ่มก็คือมีแบ็คบูดูเชสนี่แหละที่บอกว่าโอ้เสียใจจัง150เมตรของเราอะไรเงี้ยแต่อยากสุ่มอยากร่วมสนุกนะคะใช้เพจอะไรมันก็น่าลองเนาะแต่ถ้าจะซื้อตังเนี่ย750ก็ต้องดูหน่อยเนาะว่าแบบมันคุ้มทุนเราไหมอะไรเงี้ย750ถ้านิดเดียวไม่เป็นปัญหาไม่อะไรกดไปเลยอยากลองแต่ดูหน่อยว่ารางวัลมันคุ้มไหมอ่ะบางทีก็รู้สึกว่ามันแพงเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้เราเสียตังค์นะคะตรงนี้ก็ลองดูมันไม่ได้มีทุกคนนะเบต้าลองถ้าสมมุติดีเขาคงเอามาให้เราใช้โอเควันนี้ไปแล้วค่ะมาสั้นจริงๆมาชวนคุยด้วยแหละแล้วก็มาบ่นมากดรับบางวันอะไรก็ไม่รู้หาหูฟังไม่เจอนะคะก็ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ